ต่อกันที่บทวิเคราะห์ที่เขียนถึงการที่หัวหน้าพักประสทิปัดเขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวขณะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยกล่าวหาว่าพันตํารวจโททักษินชินวัตนนั้นไม่รับเงื่อนไขเพื่อยุติความรุนแรงนะคะโดยบทวิเคราะห์ก็เห็นว่าความจริงที่ไม่ได้มีในหนังสือก็คือรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้หยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้บทบรรณาธิการเรื่องความจริงทั้งหมดนายอภิสิทธิ์วชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เขียนบทนำหนังสือความจริงไม่มีสีเปิดเผยวิกฤตปี2552ถึง2553แบบอินไซต์ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ในวันนี้ไม่เหมือนเดิมหลังจากการทำงานการเมืองมาเกือบ20ปี ไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลไม่มีความจริงไหนที่ผมทำแล้วจะไม่ยอมรับทั้งระบุว่ากว่า2ปีในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตร้ายแรงที่สุดในครั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากยิ่งกว่า20ปีตลอดชีวิตทางการเมืองทั้งหมดเพราะภาระความรับผิดชอบสูงที่สุดความกดดันมากที่สุดอันตรายที่สุด และถูกโจมตีใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำโกหกมากที่สุดที่น่าสนใจคือช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงนายอภิสิทธิ์ยอมรับว่ามีคนในรัฐบาลพูดคุยกับพันตำรวจโททักษินชนวัตรเพื่อให้ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ไม่สำเร็จเพราะรัฐบาลให้สิ่งที่พันตำรวจโททักสินต้องการไม่ได้เนื่องจากขัดกับหลักการของบ้านเมืองส่วนการจัดการปัญหาสถานการณ์ปี2552ถึง2553 นายอภิสิทธิ์ยังยืนยันว่าไม่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญนอกรัฐธรรมนูญผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญหรือใครมาเกี่ยวข้องการจัดการปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาขณะน,นี้ความจริงทั้งหมดที่นายอภิสิทธิ์ยังไม่พูดออกมาเหมือนกรณีเจรจาก,กับพันตำรวจโททักษิณที่เปิดเผยในหนังสือแต่ไม่ว่าความจริงของนอายอภิสิทธิ์จะเป็นอย่างไรความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ทำให้มีคนตายและบาดเจ็บพิการมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยนอกจากนายอภิสิทธิ์ไม่มีสำนึกทางการเมืองแล้วยังไม่มีแม้แต่คำขอโทษ